สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกองปลายสู้ผู้สู้คนครับคือเก้ากับพี่น้องโก้อีสานฟ้าแดงมาแล้วครับผมบรรยากาศดีพี่น้องเมื่อนี่ลมเย็นวีวีคือเก้าล่ะกินเขาอยู่เถียงน้าหน่อยพี่น้องครับมื้อนี้เลยนะมาฝากพี่ตอนน้องครับผมเป็นตำทะเลอีสานพี่น้องฉายาตั้งเองหรอวะตำทะเลอีสานมีปลาหมึกพี่น้องหมึกกระดองครับนี่คือหมึกกระดองเนี่ยมีแบบหอยเชอรี่พี่น้องหอยเชอรี่กับกุ้งพี่น้องกุ้งฟีหาตัวโอ้ขักเลยพี่น้องมันจะแซ่บขนาดเลยกับมีผักพี่น้องผักสลัดสลัดกับผักบุ้งพี่น้องเนี่ยบอกไรแห้งพี่น้องมาแซ่บๆน้ำมันครับผมครับจังไหนก็อย่าลืมนะพี่น้องกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับให้โกอีสานพายแดงนะพี่น้องเด้อครับเพื่อที่สิบ่ได้พลาดเมนูเด็ดๆมื้อหน้านะสำหรับมื้อนี้เมียนตัวนี้ให้เบิดก่อนพี่น้องมาบ่อะไรฮะนี่ล่ะของเขาของเขาพี่น้องขาดบ่ได้คือข้าวเหนียวพี่น้องเอ้ยแซ่บๆน้ำกันครับคุณน่ะฝูงบินตำมันเห็นของแซ่บพี่น้องมาโอ้บ่อยากพลาดเลยนะเปิดฉากพี่น้องข้าวเหนียวจักบาทกันมือกระดองตัวเดียวพี่น้องครับครับอันนี้เป็นเป็นหางปลาหมึกนะพี่น้องเนี่ยตัวนี้หางหมึกถามว่ารสชาติเป็นยังไงดีแซ่บพี่น้องกุ้งตัวใหญ่เลยพี่น้องไอ้นี่บางกุ้งตำทะเลอีสานพี่น้องมีสามอย่างมีปลาหมึกมีกุ้งแล้วก็หอยเชอรี่หอยเชอรี่ตัวไม่ใหญ่หรอกพี่น้องแต่ว่าพอดีนะที่หาตัวสามที่ตัวคำหนึ่งโมเดลมีตัดมาพี่น้องขออนุญาตจังหน่อยได้พี่น้องเนาะกินผู้เดียวดอกมุมจะมุมเป็นตัวอย่างนี้กันใส่อันตะต่ออีสานนะพี่น้องพระเกษียรบ้านเฮาน่ะเอิ้นตะต่ออีสานนะพักเลยพี่น้องเอ้ยบ่อยากพักเลยครับเขายังไงหมุนที่หลุนที่หลุนไม่ลองเลยน้ำตำเนี่ยบ้านนัวครับพี่น้องน้ำปลาแดกแต่ว่ามักยี่ห้ออะไรก็ใส่ยี่ห้อนั่นแหละแต่ว่ายี่ห้อนี้คือว่ากินแล้วมันถึกปากนะเสียพี่น้องไม่อยากพักเลย
เคี้ยวเคี้ยวพี่น้องเบื้องไว้ซื้อรีที่ไหนพี่น้องประมาณ7ตัวกรุบกรับกรุบกรับพี่น้องไฟดีอันนี้สิเป็นหางปลาหมึกเด้อพี่น้องมันจะเป็นส่วนหางมันนะซอยเป็นบังเป็นบังถามว่ารสชาติเป็นยังไงตามที่กินเบิ่งก็แซ่บพี่น้องมันนัวดีนะเสียงนกเขาสว่าพี่น้องนกเขาสว่ามันห่วงกู้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 นกเขาสว่ามันห่วงแบบนี้วันนี้สิป้าพี่น้องไม่สู้ซีแล้วพี่น้องสู้ซีหนากุ้งพี่น้องเขาเหนียวเขาเหนียวญี่ปุ่นแต่ว่านี่เขาเหนียวอีสานนะเขาเหนียวเกาหลีไปเลยจ้ะแต่ว่าเหนียวเขาเหนียวบ้านเขาเนี่ยเสียบๆเหมือนกันพี่น้องยืมผักบุ้งก็แล้วลองดูด้วยพี่น้องด้วยตำทะเลอีสานมีทั้งทะเลมีทั้งอีสานอีสานบอกหอยเซอรี่นะผมมีบอกหอยแข็งพี่น้องก็เลยเอาหอยเซอรี่นะข่าวพอหลุดเขาให้ยังไงไม่หลังแล้วเมื่อกี้เคี้ยวมันแตกกันแล้วว่ะโอ้ก้อนมะม่วงก้อนนี่ไหม
โปหนึ่งประมาณ3คำพี่น้องคำแรกผ่านไปอันนี้คำที่2เจ็บหลายพี่น้องเลยบรรยากาศดีพี่น้องน้ำมันมักมาไหลบ่ทั้งพี่พี่น้องทั้งพี่ที่บ่เคยมีน้ำกันเป็นหน้ากับอีหน้าโคกอีหน้าคุ้มนะขันน้ำมาได้ไหลน้ำตัวมันได้ดำเอาเขาพอเลี้ยงเขาก็นี่ขันวันวันไปแล้วก็พอดีนะอีหน้าโคกอีหน้าคุ้มกุ้งแล้วตัวนึงไหมเนาะหนวดปลาหมึกนี่กินกับหยังก็ยังดีแซ่บไหมเนาะนี่ไหมเนาะผมมากับข้าวเหนียวนี่แหละประเภทปลาหมึกโอ้แต่ไม่ได้กินเป็นเด็กหน่อยนะกันได้กินปลาหมึกนี่ไหมเนาะเอ้ยลองเพียงฟอนน้ำบานอยู่3รอบมาคักพี่น้องมาเสียบนะสู้ขี้หนาปลาหมึกพี่น้องหมึกกระดองพี่น้องเสียบหอยเสื้อดีพี่น้องปุดปัดปุดปัดอ
แต่ว่าระวังยังหน่อยปลาหมึกมุนเนี่ยมันอีเส้นเน่าจังหน่อยนะบอกผู้ใดบอกอย่าคล้องอย่ามันติดข้อนะพี่น้องแต่งดีๆแล้วกันเนาะตั้งแต่ขอบคุณพี่น้องนะครับเด้อพี่น้องป้องไปสุบูรุคนนะที่ให้เกียรติติดตามรับชมโคอีสานพระแดกนะครับคอมเมนต์มาให้กำลังใจครับขอบคุณหลายๆครับผมกับผมมีอย่างตอบแทนพี่น้องนอกจากแนวอยู่แนวกินแต่ได้แซ่บๆสิหามากินสู้พี่สู้น้องล่ะแจ้งมาขอว่าป๋ามากินน้ำกันอาจจะมีเสียงรบกวนยังไงพี่น้องเด้อขอโทษขอไว้ยังไงครับแกนบางน้ำพี่น้องสมพิริตเดี๋ยวกุ้งก็นึ่งก็ออกมาปิดฉากด้วยกุ้งพี่น้องกับเขาครับนึงเดี๋ยวน้อยนึงพี่น้องเขานัวครับคุณน้องน้ำตำนัวครับกินน้ำเพิ่มหน่อยพี่น้องวันนี้จะเป็นน้ำแดงแล้วพี่น้องแบ่งมาแบ่งได้ขวดหน่อยมานะคืออยากนะน้ำแดงไม่ได้กินโดนหรอมันเจ็บวะ
น้ำแดงมันสีชาไปหน่อยมันก็เลยออกมันก็เลยนั่นขอดูขอไปหน่อยมันลองเด้อครับถึงว่าเรียบร้อยพี่น้องมื้อนี้ตำทะเลอีสานพี่น้องเรียบร้อยลองมื้อเด้อพี่น้องเด้อลองกินเบิ่งแซ่บบ่บอกใครเลยล่ะตัวนี้ครับสำหรับมื้อนี้บ่ไรฮะพี่น้องคือเก่าล่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำๆรวยๆสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม